คนเกลี้ยงร้านเลยหลังจากเรากินเสร็จไปก่อนเขาก็เก็บโต๊ะเดี๋ยวเราก็ไปแจกตังค์รอคนอื่นจ่ายไปก่อนจะได้ไม่ต้องเข้าแถว